สบายดีเอ้าทีวิชันลาวยุติการนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากหมูเข้าประเทศองค์กรสุขภาพสัตว์สากล OIE และบทรายงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคอหิวาในแอฟริกาของสุกรขององค์การอาหารและการเกษตรพบว่าปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรในหลายประเทศครับโดยเฉพาะเวียดนามและก็ไทยเพื่อเป็นการป้องกันและก็สกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดเข้ามายังในสปป.ลาวกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้จึงมีการออกประกาศยุติการอนุญาตนำเข้าส่งผ่านหมูที่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์หมูเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดดังกล่าวในด่านต่างๆเพิ่มทวีการติดตามและตรวจสอบการนำเข้าหรือส่งผ่านหมูมีชีวิตผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดเข้าสปป.ลาวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันทร์แล้วพบกับ Arrow TV Channel ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี